สอนกันนี่เนาะเริ่มจากจำของครูก่อนช่วงเก๋ารู้เก๋าบอกเก๋าไม่แก่มาแล้วนะครับในช่วงนี้เก๋ารู้เก๋าบอกเราจะมาพูดคุยกับศิลปินเพลงพื้นบ้านท่านหนึ่งนะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศขอเชิญทุกท่านพบกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผันสุพรรณยศหรือที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกท่านว่าแม่บัวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่บัวสวัสดีค่ะร้องเพลงแนวไหนครับแม่บัวครับเพลงพื้นบ้านภาคกลางค่ะเช่นอะไรบ้างครับจริงๆเพลงพื้นบ้านภาคกลางนี่มีตั้งเกือบ50ชนิดมีทั้งเพลงเด็กมีทั้งเพลงของหนุ่มสาวมีทั้งเพลงประกอบการละเล่นเพลงประกอบพิธีกรรมครับแล้วก็เพลงที่เป็นมหรสพค่ะอะไรที่ชาวบ้านรู้จักกันมากที่สุดเพลงฉ่อยเพลงอีเซลเพลงเรือลำตัดพวกนี้ทั้งหมดคือเพลงพื้นบ้านหมดเลยโอ้โอชาโอ้ยอันนี้อะไรเพลงฉ่อยค่ะผมเคยฟังเพลงนี้จากภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าคือเพลงพื้นบ้านนี่เป็นทั้งการละเล่นแล้วก็เป็นทั้งการแสดงการละเล่นหมายความว่าทุกคนน่ะเล่นกันสมัยก่อนนี่อย่างคุณพ่อกับคุณแม่นี่นะคะเกี่ยวพาราสีกันด้วยเพลงพื้นบ้านเลยคือแม่ตรุษสงกรานต์เนี่ยเขาไปเล่นกันอาจารย์แซมเปิ้ลให้ฟังหน่อยสักเพลงหนึ่งหนุ่มสาวสมัยเกี่ยวได้มั้ยคะเกี่ยวพาราสีเลยนะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะพ่อเนี่ยเขาจะร้องเพลงมาว่ารักจังเลยนะงูนี้แม่ก็จะตอบเออละเฮ้ยลอยมาลอยมาจากบางแก้วเออละเฮ้ยลอยมาลอยมาจากบางแก้วชักตะพานแงนเธอมันไม่ได้เจอของน้องแล้วสายทองน้องแก้วแกอดแล้วสิเอ้ยอันนี้เพลงแม่พ่อก็ขึ้นมาเลยใช่เออละเฮยลอยมาลอยมาจากบางแก้วชักตะพานไม่ทันพี่ก็ดันเข้าไปแล้วแม่งอนเลยไม่เล่นโอ๊กไปเลยอ่ะปีกว่าก็คลอดลูกชายคนโตค่ะเขาร้องกันเป็นเพลงเลยนะแต่ฉันเลือดพ่อเลือดแม่นี่ก็เลยอยู่ในตัวเขาเปรียบเทียบเปรียบเปรยอุปมาอุปไมยนี่เห็นภาพเลยนะฮะแสดงว่าสิ่งที่ทำให้ครูแม่บัวซึมซับเอาเพลงพื้นบ้านมาเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพ่อแม่เป็นครูคนแรกค่ะคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรครับเป็นเกษตรกรค่ะอ๋อเป็นชาวนาด้วยไงนะเป็นชาวนาก่อนแล้วก็ตอนหลังมาเป็นทำวังกุ้งแล้วแต่ก็มีฝีไม้ลายมือในเรื่องของเพลงพื้นบ้านด้วยคือคุณพ่อเนี่ยสมัยก่อนจะเป็นทำวังกุ้งเนี่ยนะค้าขายด้วยเวลาค้าขายไปบ้านไหนเนี่ยจะเจอบ้านนี้เขาเล่นเพลงอะไรก็ขึ้นไปเล่นด้วยส่วนใหญ่พอไปเล่นแล้วเจ้าชู้ก็จะมีแม่น้อยอยู่ที่ต่างๆคนร้องเพลงเก่งเขาบอกจะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะร้องเป็นต่อค่ะเมื่อกี้เราได้คุยว่ามีเพลงฉ่อยใช่ไหมคะเพลงอีเซลเพลงอีเซลจะประมาณไหนคะเพลงอีเซลเหมือนที่แม่ขวัญจิตเล่นนะคะจะร้องจะมีคำขึ้นเพลงเหมือนกันทั้งผู้ชายแล้วผู้หญิงบรรจงจีบสิบนิ้วขึ้นวางคิ้วทั้งคู่แล้วทั้งคู่เชิญรับฟังกระทู้เพลงไทยแล้วเพลงไทยอันนี้เพลงครูเลยนี่เพลงแม่ขวัญจิตเพราะมากเสียงครางในลำคอเสียงเอื้อเสียงอะไรนี่มันยากนั่นนะเนอะจะเรียนมันยังไงครับคุณแม่บัวเรียนมันยังไงพวกนี้มันต้องสอนกันนี่เนาะเริ่มจากจำของครูก่อนจำครูเรียนแบบครูค่ะแต่ทีนี้ครูเรามีหลายท่านใช่ไหมคะแต่ละท่านเนี่ยจะมีลูกเล่นต่างกันเราก็จำเทคนิคมาสมมติว่าจำการร้องเพลงการเล่นเสน่ห์ในการแสดงจากแม่ขวัญจิตแต่ว่าเทคนิคการร้องเพลงได้จากครูชินกรไกรลาศครูเคยสอนครูเนี่ยเคยสอนที่ดีมากที่สุดครูบอกว่าเวลาเราร้องเพลงนะให้เห็นภาพใช้เสียงนะสร้างภาพให้ได้คำครูก็ยังอยู่ในหูนะคะอย่างบางเพลงเนี่ยครูเนี่ยจะถนัดเพลงคนละอย่างเช่นแม่บัวผันจันทร์ศรีศิลปินแห่งชาติ
ม่เป็นครูของแม่ขวัญจิตอีกท่านนึงอะค่ะอันนั้นแม่จะเก่งเพลงเรือเพลงช่อยอย่างแม่บัวนี่ก็ไปต่อเพลงเรือกับท่านเป็นลูกศิษย์คนรุ่นโตที่คุณเป็นคนสุดท้ายอะค่ะของแม่ผมชอบในน้ำเสียงของแม่บัวที่ร้องแล้วคือฟังแล้วรู้เลยว่าเนี่ยนักร้องต้องอย่างเนี้ยแล้วมันคอนโทรลได้นะมันไม่ใช่ไปมันคอนโทรลได้ง่ายเลยร้องยากมากละเอียดมากคือผมว่านักร้องเพลงสากลเนี่ยถ้ามาร้องเพลงไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะตายทุกคนไปไม่เป็นมันเอื้อนไม่ได้คนละทางมั้งคะเออคนละแนวคนละทางคนละแนวค่ะแต่ชาวบ้านก็ร้องอย่างคนอื่นเขาไม่เป็นเหมือนกันโอ้ยอย่างนี้ก็สุดแม่บุญที่คนจังหวัดเลยครับเออคือถ้าเป็นคุณปู่นี่ท่านจะอยู่สุพรรณรุ่นปู่รุ่นย่าอยู่สุพรรณค่ะพ่อนี่ย้ายมาอยู่ทางสมุทรสาครตัวเองก็อยู่หลายจังหวัดเหนือนี่เหนืออะไรเหนือสุพรรณหรือเหนือเพชรบุรีหรือเหนืออะไรน่าจะแถบนครปฐมสุพรรณนะคะแม่บัวเคยร่วมงานกับศิลปินแห่งชาติมาท่านไหนบ้างคะถ้าคำว่าร่วมงานคือการร้องเพลงด้วยเนี่ยในบนเวทีเลยได้นะคะก็พ่อหวังเต๊ะแม่ประยูนยมเยี่ยมค่ะแม่สีนวลแม่อุ่นเรือนแม่ขวัญจิตแม่ขวัญใจครูชินกรไกรลาศคือทุกท่านเลยเล่นเพลงเรือเฉพาะพระพักสมเด็จพระเทพรัตน์ที่สวนหล่อรอ9ค่ะอันนั้นตั้งแต่ปี37เพลงเรือนี่อะไร define เพลงเรือเพลงเรือคืออะไรอะไรเรียกว่าเพลงเรือคือเพลงชนิดเดียวที่ร้องในเรือในลางกลางแม่น้ำมีทำนองเฉพาะพิเศษจ๊อกตัวอย่างหน่อยผมนึกไม่ออกเชียบเชียบลอยลำนาวามาเทียบท่าที่นี่วันนี้มาเจอคนดีก็ไงล่ะคนฮาร์ดรูปหล่อหัวรอเสียแล้วเมื่อกี้ยังส่งเสียงแจ้วเจรจาโอ้สุดยอดอย่างเงี้ยเป็นต้นอ๋อต้องมีเจี๊ยบทั้งหมดเลยคือเป็นเพลงที่มีทำนองเฉพาะอยู่แต่เราใส่เนื้อเข้าไปอย่างที่โดนจดไปได้อย่างเงี้ยเสน่ห์ของเพลงเพื่อนบ้านนะทำนองเดียวเท่านั้นแต่ใส่เนื้อได้เยอะมากเราก็แต่งได้ทุกเรื่องเลยค่ะความรักความเศร้าความซึ้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมใส่ทั้งหมดสองแง่สองงามตั้งเยอะตั้งเยอะอันนี้เป็นเสน่ห์เฉพาะของเพลงโต้ตอบกันถือเป็นปฏิภาณกวีปฏิภาณภาษาสิ่งเหล่านี้นะครับของเก่าของเราเนี่ยเหมือนกับมีความศักดิ์สิทธิ์มีเสน่ห์ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่สิบปีเนี่ยก็จะมีศิลปินรุ่นต่อๆไปเขา carry on แต่นี่แหละมินว่าสิ่งที่ยากที่สุดเลยก็คือมันจะมีการ carry on ต่อไปมากน้อยแค่ไหนเสียดายถ้าเกิดว่ามันจะในความเห็นพี่บัวคิดว่ายังไงตอนนี้สถานการณ์เพลงเป็นยังไงบ้างเพลงพื้นบ้านของเราเนี่ยเป็นยังไงเฉพาะเฉพาะกลุ่มของพวกเรานะคะในเครือข่ายของสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทยอ๋อเรามีเครือข่ายเราจะมีไม่ต่ำกว่า4รุ่นแล้วนะคะว้าวถ้าสมมุติเรานับว่ารุ่นแม่ขวัญจิตศรีประจันรุ่นครูบาอาจารย์เป็นรุ่นที่1ค่ะรุ่นที่2รุ่นแม่บัวค่ะนี่ค่ะแล้วจะมีรุ่นลงมารุ่นที่3ที่เป็นลูกอย่างเช่นแล้วก็จะมีรุ่นจิ๋วเพราะว่าเรามีโครงการหลายโครงการที่พยายามที่จะฟื้นฟูเพลงเก่าแล้วก็ขยายไปสู่เยาวชนใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะคะอย่างโครงการพ่อกล้าพันเก่งเพลงพื้นบ้านอันนี้จัดมาเป็นรุ่นที่6แล้วล่ะค่ะอันนี้จริงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ด้วยและมีทุนการศึกษาด้วยอันนี้รับสมัครลูกๆทั้งหมดเลยทั่วประเทศเลยนะคะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรใจรักอายุประมาณ 13-15 ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะก็มาเลยนะคะส่งคลิปมาแล้วเราเลือกคัดเลือกมาเลยเดี๋ยวนี้ง่ายนะมีมือถือกดอัดปุ๊บร้องได้เลยนี่ถ้าคุณผู้ชมวัยเก่าที่ชมอยู่อยากส่งลูกหลานมานี่จะติดต่อทางไหนได้บ้างคะได้ที่กองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะหรือไม่ก็ที่สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางนะคะที่บ้านคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันเลยค่ะเอางี้แบบง่ายๆคนรุ่นนี้โทรศัพท์อย่างเดียวมีเบอร์โทรไหมคะได้เลยค่ะ02ค่ะ697 6940-3ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อ
assistant professor บัวพันธ์สุพรรณยศเป็นอย่างสูงครับที่ได้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะเพลงพื้นบ้านให้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับพี่บัวครับขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับ